สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview เกมที่มีชื่อว่า Grand Austria Hotel Let's Wow เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎวิธีการเล่นเกม Grand Austria Hotel กันนะครับซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นเกม Dice Drafting ที่เจ๋งมากๆหนึ่งเกมเลยเพราะว่าเกมเนี้ยได้ทางดีไซเนอร์ของสมาชิกแก๊ง3ทหารเสือของอิตาลีนั่นก็คือซิโมเน่ลัวซินี่แล้วก็เวอร์เจนิโอเจอร์จิลซึ่งเป็นกลุ่มดีไซเนอร์ที่ทำเกมอะไรออกมาเนี่ยก็มักจะดังเสมอเลยนะครับส่วนใหญ่นะที่ผมติดตามเขามาเนี่ยโดยในเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ดังมากๆแล้วก็ติดอยู่ในท็อป100บอร์ดเกมกีกด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการสอนในส่วนของภาคเสริมทั้งหมดเลยนะครับทุกๆโมดูลในส่วนของภาคเสริมเนี่ยว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแต่ว่าในส่วนของภาคหลักเนี่ยเดี๋ยวผมยังไงก็จะพูดถึงด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยเนื่องจากแมคานิกแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างโฟลแล้วก็เล่นง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการที่ผมเนี่ยใส่ทุกๆเสริมอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับมันก็จะดูแบบออกล้นๆหน่อยนะครับกล้องผมอาจจะเก็บไม่หมดบ้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนึงแล้วว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนไหนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยนะครับวิธีการเซตอัพเนี่ยเราก็ทำการเอาในส่วนของเมนบอร์ดกลางนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เราเอามาร์กเกอร์เนี่ยไปมาร์กสกอร์แทร็กไว้ข้างบนตรงนู้นทุกคนจะเริ่มต้นที่0แต้มเท่ากันแล้วก็มีอีก1ดิสมาวางไว้ตรงแทร็ก0ตรงนี้เค้าเรียกว่า Emperor Track นะครับก็เป็นแทร็กที่เราจะต้องไปหาจักรพรรดิของเมืองนี้นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับ penalty ด้วยถ้าเกิดใครไม่สามารถขึ้นตามเงื่อนไขได้นะครับต่อมาก็จะมีราวแทร็กตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเกมเนี้ยเราจะเล่นกันทั้งหมด7รอบจบ7รอบเนี่ยใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองต่อมาเราจะทำการเปิดในส่วนของ Guest Card เนี่ยทั้งหมด5ใบประมาณนี้นะครับหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คือการ์ดแขกที่จะมาให้เราต้อนรับเข้าโรงแรมก็ได้นะครับก็เปิดมา5ใบแบบนี้ถัดมาก็จะมีในส่วนของตัวซัพพลายที่เป็นห้องต่างๆนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีก็มาแบ่งวางไว้กองซัพพลายตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยถัดมาจะมีการ์ดอีกชุดนึงนะครับที่เรียกว่าสตาร์การ์ดหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ให้เราทำการชัฟเฟิลแล้วก็แจกให้กับผู้เล่นเนี่ยคนละ6ใบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกมเนี่ยเราจะเล่นกันเลยก็ได้หรือเราจะดาร์ฟการ์ดก็ได้เราก็จะมีกัน6ใบเริ่มต้นแบบนี้หลังจากเราดาร์ฟการ์ดเรียบร้อยอ่ะผมก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันดาร์ฟการ์ดก็หลักการง่ายๆครับก็เลือก1ใบแล้วก็ส่งที่เหลือเนี่ยให้ผู้เล่นคนทางซ้ายเนี่ยก็ส่งกันไปวนไปเนี่ยจนทุกคนมี6ใบนั่นเองถัดมาเราจะสุ่มในส่วนของออบเจคทีฟการ์ดนะครับจะมีการ์ดที่เป็นด้านหลัง A B C เนี่ยสุ่มมาอย่างละ1ใบวางไว้ตรงข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นสามารถทำเงื่อนไขของออบเจคทีฟการ์ดได้สำเร็จสามารถใช้ดิสที่เหลืออยู่เราจะมีดิสเหลืออยู่อีก3อันนะครับเอาไปวางเคมไว้ตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งที่1เนี่ยก็จะได้แต้มเยอะหน่อยก็15แต้ม10แต้มแล้วก็5แต้มซึ่งตรงนี้เป็นฟรีแอคชั่นนั่นเองถัดมาเราทำการสุ่มเพิ่มเติมก็คือตัวที่เป็น Emperor Tile ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบอกว่าในรอบที่3รอบที่5รอบที่7เนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถขึ้น Emperor Track เนี่ยจนถึงเงื่อนไขตามที่รอบนั้นกำหนดเนี่ยก็จะโดน penalty ไปถ้าเกิดใครขึ้นไปถึงเนี่ยเท่ากับหรือมากกว่าก็ได้เราก็จะได้รับโบนัสของแต่ละ Tile ด้วยนะครับก็สุ่มวางตรงนี้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือในส่วนของเมนบอร์ดนะครับส่วนถัดมาก็คือส่วนของเพลย์บอร์ดของผู้เล่นเนี่ยก็ทำการเลือกเพลย์บอร์ดไปเลยนะครับซึ่งเพลย์บอร์ดของผู้เล่นเนี่ยจะมีด้วยกัน2ด้านให้เราทำการเลือกเลยว่าเราจะเล่นด้านไหนโดยที่สังเกตดีๆมันจะมีข้างบนแบบนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าด้านสว่างนะครับกับด้านมืดโดยที่ด้านมืดเนี่ยจะเป็นด้านที่ห้องแต่ละคนเนี่ยครับแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดด้านสว่างเนี่ยแพทเทิร์นของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อความสนุกเนี่ยผมแนะนำก็ควรเล่นด้านที่เป็นด้านสว่างต่อมาก็จะมีบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นบอร์ดที่ทำแอคชั่นนั่นเองเราก็เอามาวางไว้ให้เรียบร้อยถัดไปอีกนะครับผู้เล่นเนี่ยก็จะได้ในส่วนของ reference card ตัวนี้ใบหนึ่งครับเขาจะบอกว่าฟีเอชั่นที่ผู้เล่นสามารถทำได้มีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็มีด้วยกันอยู่แค่5อย่างก็อ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายทำการสุ่ม turn order ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาในส่วนของ tie turn order ตัวนี้มาให้นะครับอันนี้ผมจำลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นซึ่งจำนวนผู้เล่นเนี่ยก็จะส่งผลต่อจำนวนลูกเต๋าที่ใช้ในเกมนี้ด้วยนะครับก็ดูในคู่มืออีกทีนึงละกันถ้าเกิดเล่นกัน4คนเนี่ยก็คือใช้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็เอาในส่วนของตัว Player Order Tile ตรงนี้ส่งให้ผู้เล่นดูก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็เอา N เท่ากับ1ให้กับผู้เล่นคนแรกแล้วก็จะมี S เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4ใบส่งให้กับผู้เล่นตามลำดับแล้วก็วางไว้ที่หน้าผู้เล่นแบบนี้
จากนั้นจะเริ่มจากผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับเลือกทำการหยิบเกสการ์ดตรงนี้1ใบนะครับเอาตรงไหนก็ได้นะครับหยิบไปเลยเมื่อทำการหยิบไปแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็หยิบวนกันไปเรื่อยๆจนถึงผู้เล่นคนแรกนั่นเองซึ่งตัวเกสการ์ดตัวนี้จริงๆมันจะมีราคาอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงของการ preparation game เนี่ยตัวคอสในการหยิบของเกสการ์ดตัวนี้จะไม่คิดนะครับให้ทำการหยิบฟรีได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมในส่วนของเงินนะครับมันจะมี marker disc ตรงนี้เอามาวางที่10บาทอันนี้ในส่วนของภาคหลักนะเงินจะเริ่มต้นที่10บาทนั่นเองแล้วก็มันจะมีของเริ่มต้นด้วยเป็นอย่างละ1ชิ้นอะไรเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดซึ่งอันนี้ผมเซตแบบภาคเสริมเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอีกทีนึงแล้วกันต่อมาผู้เล่นเนี่ยจะได้ทำการเปิดห้อง3ห้องนะครับก็ให้เราทำการเลือกเลยว่าเราจะเปิดห้องสีอะไรบ้างนะครับให้เริ่มจากการเปิดห้องที่อยู่ข้างล่างซ้ายสุดตรงนี้จากนั้นจะทำการเปิดห้องที่ติดจากห้องแรกที่เราเปิดไปนะครับโดยจะติดกันในแนวบวกแนวเฉียงจะไม่นับนะครับถ้าเราเปิดห้องขยับขึ้นไปชั้น2เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเราต้องจ่ายตังค์ตามนี้ด้วยจ่าย1บาทถ้าเราขยับขึ้นไปชั้น2จ่าย2บาทถ้าเราขยับขึ้นชั้น3แล้วก็จ่าย3บาทถ้าเราขยับขึ้นชั้น4นั่นเองแต่ว่าในช่วงของการ preparation เราจะมีได้แค่3ห้องก็เลือกหยิบมาวางเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ผมหยิบห้องนี้กับห้องนี้อันนี้จะเปิดฟรีโดยไม่ต้องทำการเสียตังค์เนื่องจากชั้นแรกเนี่ยมันไม่มีคอร์สนะครับจากนั้นผมก็เปิดห้องสุดท้ายเนี่ยขึ้นขยับขึ้นไปอีกเป็นชั้น2เนี่ยผมก็จ่ายเงินไป1บาทนั่นเองเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเซตอัพในส่วนของภาคหลักเนี่ยมีเท่านี้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของโฟการเล่นของเกมนี้กันก่อนนะครับซึ่งโฟการเล่นของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยโดยเราจะทำการเริ่มเทิร์นเนี่ยจากคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ก่อนเริ่มเทิร์นโดย1optional เราจะสามารถทำหรือไม่ทำก็ได้ให้ทำการเชิญแขกที่อยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด5ใบโดยในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าตรงนี้หยิบฟรีตรงนี้จ่าย1บาทจ่าย2บาทจ่าย3บาทก็เลือกเลยว่าเราจะเชิญแขกใครมาก็ได้นะครับซึ่งมันเป็น optional นะจะทำหรือไม่ทำก็ได้หลังจากนั้นเราจะได้ทำการดับลูกเต่าตรงนี้นะครับซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยเดี๋ยวผู้เล่นคนแรกเนี่ยก็ทำการทอยนะครับทอยปุ๊มแล้วเราก็เอาลูกเต๋าเนี่ยมาวางในแต่ละเซกชันให้เรียบร้อยก็จะมีหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5แล้วก็หน้า6ผู้เล่นที่เป็นคนแรกเนี่ยก็ทำการเลือกเลยนะครับว่าเขาจะหยิบลูกเต๋าตรงโซนไหนไปซึ่งกิมมิคของตรงเนี้ยก็ง่ายมากครับลูกเต๋าที่เราหยิบไปในโซนนั้นจะเป็นตัวบอกว่าแอคชั่นที่เราจะทำคืออะไรแล้วก็แอคชั่นพอยท์ที่เราจะได้ก็คือจำนวนลูกเต๋าก่อนที่เราจะทำการหยิบไปนั่นเองอย่างเช่นผมจะทำการหยิบลูกเต๋าเบอร์3ตัวนี้ผมจะมีแอคชั่นพอยท์ในการทำแอคชั่นเบอร์3ตัวเนี้ยทั้งหมด5แอคชั่นพอยท์เนี่ยก็ทำได้เลยก็เวลาเราทำการหยิบมาแล้วเนี่ยก็เอาลูกเต๋าเนี่ยมาวางไว้ที่ในส่วนของ player ท้ายตรงนี้แล้วเราก็จะส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปก็คือเป็นผู้เล่นที่มีเลข2นั่นเองผู้เล่นที่มีเลข2เนี่ยก็ทำการเลยครับจะจ้างหรือไม่จ้างก็ได้ในส่วนของแขกตรงนี้พอทำการเลือกเรียบร้อยปุ๊บก็ทำการหยิบลูกเต๋านะครับเราก็จะทำการเล่นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีลูกเต๋ากันคนละ2รูปเรียบร้อยเราก็จะจบในส่วนของ1รอบแค่นั้นเองพอจบ1รอบไม่มีอะไรครับเอาลูกเต๋ามาคืนทำการเลื่อนลาวมาร์เกอร์ตรงนี้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆครับแล้วก็ทำการส่งเทิร์นออเดอร์เนี่ยให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายนะครับก็วนไปเรื่อยอันนี้ก็คือในส่วนของภาคหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาคหลักเนี่ยใครๆหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าควรจะเล่นแค่2คนนะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นเทิร์นออเดอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับเกมซากาด้าเลยโดยที่มันจะเล่นไปถึงผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วผู้เล่นคนสุดท้ายก็เล่นอีก1ชั้นแล้วก็วนกลับมาถ้าเกิดเราเล่นกัน4คนเนี่ยคนที่เล่นคนแรกเนี่ยกว่าจะได้เล่นแอคชั่นก็คือมันลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างต้องทำย้อนกลับขึ้นมาอีกมันจะค่อนข้างใช้เวลานานมากๆทำให้หลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ชอบเล่นเกมแกนออสเตรียโฮเทลในจำนวนคนที่มากกว่า2คนสักเท่าไหร่ในส่วนของภาคเสริมเนี่ยก็ทำการแก้จุดนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะใช้เทิร์นออเดอร์แบบปกติเลยก็คือใครที่เคยเล่นโกเลมมาเนี่ยโกเลมก็มีแมคานิกคล้ายๆกับตัวแกนออสเตรียโฮเทลเลยโดยที่ลำดับเทิร์นออเดอร์เนี่ยจะเป็น1 2 3 4แล้วก็กลับมาที่ผู้เล่นคนแรกอีกทีนึงก็5 6 7 8แบบนี้นะครับคือมันจะเล่นวนตามเข็มนาฬิกามันไม่ถึงคนสุดท้ายแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกากลับมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแมคานิกแล้วก็กิมมิคคร่าวๆของในส่วนของภาคหลักนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของภาคเสริมกันเลยดีกว่านะครับว่าในส่วนของแต่ละโมดูลเนี่ยมันเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของโมดูลแรกนะครับจะเรียกว่าเวียนนาบอลลูนนะครับก็คือนอกจากเราจะเชิญแขกเข้ามาในโรงแรมแล้วเนี่ยเราจะสามารถส่งแขกเนี่ยเข้าไปที่ฟอร์เต้นลัมที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับซึ่งฟอร์เต้นลัมเนี่ยก็จะมีโบนัสมีเบเนฟิตอะไรต่างๆมากมายให้ผู้เล่นสามารถเลือกทำการส่งแขกไปนั่นเองโดยสิ่งที่มันจะเพิ่มมาจากภาคหลักก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับจะมีทายพิเศษตรงนี้ซึ่งมันจะมาต่อตรงบริเวณฝั่งซ้ายของโรงแรมของเราโดยเราจะทำการ
วางไว้ทั้งหมด4อันเลยมันมีแค่4อันนะมันไม่ได้มีมากกว่านั้นก็ให้ผู้เล่นคนแรกเนี่ยทำการเลือกนะครับว่าอยากจะได้ซึ่งแต่ละทายเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันโดยความสามารถเนี่ยจะถูกใช้งานได้ยังไงก็คือพอเราเอาทายตัวเนี้ยมาวางที่ข้างเพลย์บอร์ดของเราเราจะเอาในส่วนของนักเต้นรำเนี่ยมาวางตรงทายตัวเนี้ยนะครับโดยชั้นแรกเนี่ยวาง1อันชั้น2วาง2วาง3วาง4วางตามระดับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราสามารถส่งนักเต้นรำออกไปได้นะครับจนหมดในชั้นนั้นเนี่ยความสามารถตรงนั้นก็จะทำการแอคทีฟทันทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเสริมที่เพิ่มมาตรงนี้ถัดมานะครับในส่วนของห้องบอลลูนนะครับในเกมเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5หรือ6ทายเนี่ยซึ่งในแต่ละทายตรงเนี้ยก็สามารถมีด้านหน้าด้านหลังได้นะครับแล้วก็ความสามารถของทายแต่ละอย่างเนี่ยก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับโดยที่ในแต่ละห้องเนี่ยเราจะทำการสุ่มทายตรงนี้ลงไปเพิ่มเติมด้วยนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าเดี๋ยวในการจบรอบแต่ละรอบเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีการมาคิดสกอร์แต้มกันไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้เกมเนี่ยมันจะมีรูปแบบหรือมีความลึกของการทำแอคชั่นเนี่ยมากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆรวมถึงจะมีทายตรงนี้นะครับมันจะเป็นทายในกรณีที่ถ้าเกิดห้องเต้นรำมันเต็มแล้วเราอยากจะส่งคนเต้นรำออกมานะครับเพื่อปลดความสามารถของทายตรงนี้ก็สามารถส่งมาตรงนี้ได้นอกจากจะมีพวกห้องบอลลูนมีความสามารถอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะมีการ์ดที่เป็นเกสการ์ดของภาคเสริมอะไรเนี่ยสามารถสับรวมกันหมดได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือนี่โทเค็นพิเศษที่เรียกว่าแชมเปญนะครับจะเป็นโทเค็นสีเหลืองๆแบบนี้โทเค็นแชมเปญโผล่ขึ้นมามีอะไรขึ้นมาอีกนี่ก็จะมีทายนะครับที่จะมาวางในส่วนของพื้นที่ในการหยิบแอคชั่นตรงนี้มันจะเป็นทายที่จะมาวางทับในส่วนของพื้นที่การทำแอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นั่นเองการทำแอคชั่นของหมายเลข1กับหมายเลข2ไม่มีอะไรมากครับคือเราจะได้หยิบจำนวนรีซอสตามจำนวนลูกเต๋าที่วางอยู่ก่อนที่เราจะทำการดาร์ฟไปนั่นเองนะครับโดยที่หลักการในการทำแอคชั่นตัวนี้ง่ายมากเลยสมมตินะครับผมทำแอคชั่นลูกเต๋าหมายเลข1เนี่ยแล้วผมมี3แอคชั่นพอยต์เราจะสามารถหยิบรีซอสได้3ชิ้นโดยการหยิบรีซอส3ชิ้นนั้นโดยที่มันจะมีเครื่องหมายตัวนี้บอกอยู่นะครับว่าถ้าคุณจะหยิบของที่อยู่ข้างหลังไปเนี่ยคุณจะต้องมีจำนวนของชิ้นข้างหน้าก่อนคุณไม่สามารถจะอยู่มี3แอคชั่นพอยต์จะมาหยิบ3แชมเปญได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการหยิบมันบอกอยู่ครับว่าแชมเปญเนี่ยจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าเค้กแล้วก็เค้กเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวลูกเต๋าสีน้ำตาลไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรนะครับมีมันจะมีแบบนี้สมมติว่าผมหยิบแบบนี้แล้วก็แบบนี้เนี่ยมี3แอคชั่นพอยต์เนี่ยสามารถหยิบแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถอยู่มาหยิบเงี้ยอันนี้คือทำไม่ได้นั่นเองหลักการลูกเต๋าหมายเลข2เหมือนกับอันแรกเลยเราจะไม่สามารถหยิบแชมเปญได้มากกว่ารีซอสสีดำแล้วก็รีซอสสีแดงได้นะครับมันต้องหยิบเรียงๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหยิบรีซอสที่อยู่ด้านหลังได้เนี่ยเราก็ต้องมีแอคชั่นพอยต์เยอะนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าจะหยิบแชมเปญเนี่ยจะต้องมี3แอคชั่นพอยต์อย่างน้อยแน่ๆนะครับที่เราจะได้ทำการหยิบแชมเปญนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือแอคชั่นหมายเลข1กับหมายเลข2ที่เพิ่มขึ้นมาต่อมาแอคชั่นหมายเลข3ก็คือแอคชั่นที่เราสามารถทำการสร้างห้องตรงนี้นะครับเปิดห้องรับแขกได้นั่นเองนะครับโดยที่การที่เราจะสร้างห้องเนี่ยให้เราดูแอคชั่นพอยต์ตามจำนวนลูกเต๋าที่อยู่ในพื้นที่แอคชั่นไอเรียของหมายเลข3นั่นเองนะครับอย่างเช่นในกรณีถ้าเกิดผมหยิบลูกเต๋านี้ไปเนี่ยผมจะได้ทำการสร้างห้องด้วยกันทั้งหมด5ห้องหลักการสร้างห้องก็เหมือนกับตอนที่เราเซตอัพนั่นเองเราต้องสร้างห้องที่ติดกันเท่านั้นถ้าเกิดเราสร้างขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยก็อย่าลืมจ่ายตังค่าสร้างไปด้วยต่อมาแอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข4ก็คือเราจะได้เพิ่มในส่วนของ Emperor Tag นะครับตามจำนวนลูกเต๋าหรือเราจะหยิบเงินตามจำนวนลูกเต๋านั่นเองนะครับการหยิบเงินเกมนี้อย่าลืมนะครับมันจะต้องนี่ขึ้นแท็กตรงนี้นะครับไม่มีโทเค็นเงินให้หยิบแล้วก็แอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข5ก็คือเราจะได้ทำการเล่นในส่วนของสตาร์การ์ดนะครับนี่สตาร์การ์ดผมลืมบอกไปเนาะสตาร์การ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับเวลาเราเล่นไปเนี่ยเราก็จะต้องทำการจ่ายเงินด้วยทีนี้แอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข5เนี่ยเราจะได้ทำการส่วนลดจากจำนวนลูกเต๋าที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มันมีลูกเต๋าอยู่ผมหยิบไป1ลูกเนี่ยผมก็สามารถเล่นการ์ดสตาร์ใบไหนก็ได้นะครับโดยที่ราคาเนี่ยจะลดไป3บาทอย่างเช่นเล่นการ์ดวันนี้ก็จ่ายเพิ่มแค่บาทนึงนั่นเองซึ่งสตาร์การ์ดในแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปก็ไปสามารถเปิดอ่านในส่วนของ Appendix ได้นะครับโดยในแต่ละตัวก็จะมีความสามารถเช่นอย่างนี้มีความสามารถติดตัวตลอดไปเลยถ้าเกิดมีเครื่องหมาย Infinity นะครับอย่างเช่นสตาร์การ์ดใบนี้อันนี้เป็นของภาคเสริมนะครับโมดูลสุดท้ายนะครับผมขอพูดไปเลยแล้วกันก็จะเป็นรูปกระดิ่งแบบนี้ก็คือความสามารถของการ์ดใบนี้จะทำงานถ้าเงื่อนไขทางฝั่งซ้ายมัน complete นั่นเองทางขวาเนี่ยมันก็จะ activate ทันทีต่อมาก็มีความสามารถแบบนี้จบเกมก็จะเป็นลูกศรแล้วก็มีขีดตัดหน้าแบบนี้ต่อมาก็จะมีความสามารถที่ใช้ได้ครั้งเดียวทุกครั้งที่เราทำการเล่นสตาร์การ์ดมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ได้ของไปความสามารถก็จะหมดแค่นั้นเองแล้วก็มันจะมีอันสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้สุ่มมาเนาะมันก็จะมีใบที่ใน1รอบเนี่ยเล่นได้แค่1ครั้งนั่นเองอันนี้ก็คือแอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข5ต่อมาแอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข6ก็คือเราจะสามารถทำการก๊อปแอคชั่นไหนก็ได้นะครับที่
มีอยู่ตรงนี้นะครับโดยแอคชั่นพอยท์ที่เราจะได้ก็คือตัดจำนวนลูกเต๋าที่อยู่ในแอคชั่นที่6นั่นเองแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำแอคชั่นของลูกเต๋าหมายเลข6เนี่ยอย่าลืมจ่ายเงินด้วย1บาทไม่ได้ทำฟรีนะสำหรับแอคชั่นนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายในเกมนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถทำการผ่านได้นะครับโดยที่ทุกครั้งที่เราบอกผ่านเนี่ยเราจะไม่ได้ทำแอคชั่นเลยจนกว่าทุกคนเนี่ยจะเล่นแอคชั่นกันเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะได้มาทำแอคชั่นนะโดยที่ในการทำแอคชั่นของเราก็คือเราจะเลือกหยิบลูกเต๋า1ลูกไปไว้ที่ถังขยะและจากนั้นเราก็จะทอยลูกเต๋าทั้งหมดที่เหลืออยู่เนี่ยก็ทอยใหม่เลยแล้วก็ทำการเลือกหยิบแอคชั่นนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดมีคนผ่านมากกว่า1คนให้เราทำการหยิบลูกเต๋าออก1ลูกนั่นแหละแล้วก็ให้คนที่มีเทอร์นอเดอร์ที่เหลืออยู่ที่เป็นเลขที่น้อยที่สุดนะถ้าเกิดเราหยิบลูกเต๋ามาเห็นมั้ยเราจะมาวางในส่วนของเทอร์นอเดอร์ทายตรงนี้อย่างเช่นผมบังเลข1ไปแล้วเนี่ยผมก็จะเหลือหมายเลข5เราก็จะดูกันเลยว่าใครที่มีเทอร์นอเดอร์เนี่ยเลขน้อยที่สุดที่ยังต้องหยิบอยู่เนี่ยก็ทำการทอยลูกเต๋าซะแล้วก็เลือกหยิบต่อแล้วก็ยังสามารถผ่านได้อยู่นะถ้าเราบอกผ่านเนี่ยแล้วในตอนนั้นเนี่ยมีผู้เล่นมากกว่า1คนเนี่ยเราก็ต้องทำการหยิบลูกเต๋าแล้วก็ทอยใหม่เหมือนปกติเลยแต่ว่าก็ต้องรอให้คนที่เขายังไม่ผ่านเนี่ยเล่นให้จบก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยเราจะหยิบออกหยิบออกทอยกี่ทีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าการที่เราทำงั้นเนี่ยจะทำให้แอคชั่นพอยต์ของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงนั่นเองต่อมาที่ผมจะมาพูดถึงก็คือฟรีแอคชั่นที่เราสามารถทำได้นะครับฟรีแอคชั่นอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเราสามารถจ่ายตังค์1บาทนะครับเพื่อทำให้จำนวนลูกเต๋าตัวนั้นมีเพิ่มขึ้นอีก1ลูกเป็นแบบ temporary เนาะสมมุติว่าผมอยากทำตรงเนี้ยผมก็จ่ายเงิน1บาทแล้วก็หยิบลูกเต๋าเนี่ยจากมันมี4ลูกมันจะกลายเป็น5ลูกทำให้พอยต์ในการทำแอคชั่นของผมเนี่ยมีมากขึ้นโดยที่เราสามารถทำได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถบูสต์แบบจ่าย3แล้วบวกอีก3พอยต์อะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับทำได้แค่1ครั้งต่อการหยิบลูกเต๋าของเราแค่นั้นเองพอวนมาอีกเนี่ยถ้าหยิบลูกเต๋าลูกใหม่เนี่ยจะสามารถจ่ายเงินก็ทำได้อยู่ต่อมาครับเราสามารถจ่ายเงิน1บาทนะครับเพื่อทำการเสิร์ฟของให้กับแขกครับของที่เราได้มานะครับปกติแล้วถ้าเราได้ของมาเนี่ยแล้วแขกมันต้องการเนี่ยเราสามารถเอาของเนี่ยเสิร์ฟไปที่แขกได้เลยแต่ถ้าไม่มีแขกที่จะสามารถเสิร์ฟของตรงนั้นได้เนี่ยเราจะเอาของมาเก็บไว้ที่พื้นที่เก็บตรงนี้นี่ตรงพื้นที่เพย์บอร์ดตรงนี้นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยอยากจะทำการเสิร์ฟของไปที่แขกก็จ่าย1บาทแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับเสิร์ฟได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะถ้าเกิดอยากจะเสิร์ฟมากกว่า3ชิ้นเนี่ยก็ต้องจ่าย1บาทอย่าลืมด้วยตรงนี้อันนี้ก็คือจะทำยังไงเท่าไหร่ก็ได้อันถัดมาครับผู้เล่นสามารถทำการคอมพลีทในส่วนของออบเจกตีฟตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปได้นะครับเวลาคอมพลีทเนี่ยก็หยิบดิสมาแล้วก็วางเลยเราได้เป็นคนที่เท่าไหร่ของอันไหนเนี่ยก็จะได้แต้มตามนั้นนั่นเองอย่างถัดมาเราสามารถใช้ความสามารถของการ์ดที่เป็นสตาร์เนี่ยใน1ครั้งต่อรอบเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นสาระนี้เนาะเป็นลูกศรวงกลมแล้วก็มี 1x แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเราสามารถทำการส่งแขกได้วิธีการส่งแขกก็ง่ายมากครับเราก็ดูเลยว่าแขกของเราเนี่ยได้รับรีซอร์สครบไหมนะครับแขกของเราเนี่ยก็จะมีตรงนี้เป็นตัวบอกนะครับว่าเขาต้องการของอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแต้มที่เวลาเราส่งแขกเราจะได้รับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นโบนัสที่เราจะได้จากการส่งแขกนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็คือเราจะสามารถทำการเล่นสตาร์การ์ดได้โดยการจ่ายเงินลดลง3บาทอันนี้ถ้าเกิดเวลาเราส่งแขกอย่าลืมเราต้องมีห้องที่มันว่างอยู่สำหรับแขกสีนั้นด้วยแขกเนี่ยมันก็จะมีแค่3สีตามห้องที่มีเลยโดยที่จะมีสเปเชียลคือแขกสีเขียวเนี่ยเวลาเราส่งเขาไปเนี่ยเขาจะเข้าไปที่ห้องไหนก็ได้นั่นเองโดยเวลาเราส่งแขกปุ๊บเนี่ยเราก็มีของครบเราก็พลิกการ์ดแขกเนี่ยคว่ำไว้แล้วก็วางเก็บไว้ตรงเพย์บอร์ดของเราตรงนี้จากนั้นเราก็ทำการพลิกห้องที่เราจะทำการส่งแขกไปแบบนี้แล้วก็ทำการขึ้นแต้มได้ของอะไรเล่นโบนัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในส่วนของเพย์บอร์ดของเราเนี่ยมันก็จะมีบอกเนาะถ้าเกิดเราสามารถทำการส่งแขกในพื้นที่โซนนั้นเนี่ยทั้งหมดได้เนี่ยเราจะได้โบนัสอะไรนะครับโดยที่ในการดูแต่ละโซนก็คือมันจะเป็นสีเดียวที่ติดกันนะครับแต่ว่าจำนวนในแต่ละโซนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นสีฟ้าตรงนี้ก็จะมีตรงนี้3อันมีตรงนี้2อันแล้วก็มีตรงนี้3อันถ้าเราสามารถทำการส่งแขกในโซนนั้นโดยปิดห้องในโซนนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้แต้มอย่างเช่นผมสามารถปิดสีฟ้า3ห้องติดกันตรงนี้ได้ผมก็จะได้9แต้มนั่นเองสีแดงจะเป็นที่ที่จะได้เงินอย่างในกรณีนี้ผมส่งสีแดงได้นะครับปิดสีแดงไปปุ๊บเนี่ยแล้วข้างๆมันไม่มีสีแดงติดละปิดได้1ห้องก็จะได้1บาทเวลาได้1บาทผมก็เลื่อน1บาทขึ้นแค่นี้เองส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ Emperor Tag ตรงนี้เราปิดได้เท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าผมสามารถปิด4ห้องตรงนี้ได้เนี่ยผมก็ได้10 Emperor Tag เนี่ยผมก็เดินมาเลยแล้วก็ในส่วนของ Emperor Tag เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเดินได้เกิน13เนี่ยทุกครั้งที่เราเดินได้นะครับมันก็จะได้อีก1แต้มนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของภาคหลักเนาะทีนี้ในส่วนของไอ้ตัวเสริมโมดูลแรกเนี่ยเวียนนาบอลลูนเนี่ยนอกจากเราจะส่งแขกเนี่ยไปที่โรงแรมของเราแล้วเราจะสามารถส่งแขกไปที่บอลลูนในการเต้นรำได้โดยการที่ส่งแขกไปในบอลลูนแห่งการเต้นรำเนี่ยเราจะต้องทำการจ่ายแชมเปญด้วยเราจะจ่ายแชมเปญเท่าไหร่ก็ให้ดูเลยว่าเราจะส่งแขกไปในพื้นที่ตรงไหนนะครับมันจะมีบอกเลยส่งไปข้าง
ล่างเนี่ยเราจะต้องจ่าย1แชมเปญส่งไปฟอร์ตรงกลางเนี่ยจ่าย2แชมเปญส่งไปข้างบนเนี่ยจ่าย3แชมเปญนะครับก็ต้องจ่ายโทเค็นสีเหลืองเพิ่มจากการส่งแขกไปด้วยนอกจากโทเค็นที่เสิร์ฟของให้แขกปกติหลังจากที่เราทำการส่งแขกไปแล้วก็ให้เราดูด้วยนะครับว่าเราส่งแขกไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนมันได้ของตรงไหนอย่าลืมได้รับของตรงนั้นไปด้วยนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถึงรอบที่3เนี่ยเราก็มาดูเลยว่าตอนนั้นเนี่ยบอลลูนหมายเลข3เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะมาทำการคิดแต้มในแต่ละห้องบอลลูนตรงนั้นนะครับอย่างเช่นในห้องเนี่ยเขาจะดูนะครับว่ามีผู้เล่นคนไหนนะครับส่งแขกมาในห้องเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวก็จะรับแต้มตามนี้นะครับจากนั้นจะดูว่าใครไม่ส่งแขกมาที่บอลลูนนี้นะครับก็จะเสีย5แต้มด้วยมันเสีย5แต้มทุกบอลลูนนะในช่วงของการคิดแต้มในรอบ3 5 7เนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามส่งแขกมาด้วยนะถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นสายส่งแขกมาที่ห้องบอลลูนเนี่ยอย่างน้อยก็ส่งมาสัก1ตัวก็ยังดีนะครับส่งชั้นล่างสุดก็ได้เพราะจ่ายแค่1แชมเปญแค่นั้นเองอันนี้ก็คือในส่วนของโมดูลแรกนะครับที่เรียกว่าเวียนนาบอลลูนนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงในส่วนของโมดูลที่2ที่เรียกว่าซิลิบิตี้นะครับเราจะมีบอร์ดซิลิบิตี้ตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีก1บอร์ดจากนั้นเราจะมีลูกเต๋าเพิ่มไปอีก3สีให้เราเอาลูกเต๋า3สีเนี่ยมาแทนลูกเต๋าสีขาวในช่วงของการเซตอัพเนาะแล้วให้เราดูว่าเราเล่นกันกี่คนเนาะเตรียมลูกเต๋าสีขาวมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีขาวเป็น3สีตรงนี้จากนั้นเราจะทำการสุ่มในส่วนของเซเลบริตี้ทายตรงนี้นะครับวางไป3อันตรงนี้ให้เรียบร้อยหลักการของการใช้ความสามารถของเซเลบริตี้ทายก็ง่ายมากครับทุกครั้งที่เราทำการหยิบลูกเต๋าที่เป็นสีนะครับถ้าเราหยิบสีแดงเราก็ได้หยิบเซเลบริตี้ทายที่อยู่ตรงสีแดงแบบนี้หยิบลูกเต๋าสีเหลืองก็ได้หยิบซิลิบิตี้ทายของสีเหลืองสีฟ้าก็หยิบของสีฟ้าตรงนี้นะครับโดยที่ทุกครั้งที่เราทำการหยิบลูกเต๋าที่จะทำการหยิบซิลิบิตี้ตรงนี้นะครับก็ให้เราดูเลยหลังจากที่เราทำการหยิบลูกเต๋าไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเหลือลูกเต๋ากี่ลูกจ่ายเงินตามนั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมจะทำการหยิบลูกเต๋าสีแดงตรงนี้แล้วขอหยิบซิลิบิตี้ทายตรงนี้สีแดงหยิบปั้นในงานผมก็ต้องจ่ายเงิน3บาทก็ลบเลย1 2 3แบบนี้ก็ได้ซิลิบิตี้ทายมานะครับโดยที่ซิลิบิตี้ทายนะครับในช่วงของรอบปกติเนี่ยทุกๆตัวที่เราหยิบมาเนี่ยมันจะมีค่าได้1แต้มนั่นเองแล้วก็หลังจากจบรอบไปแล้วเนี่ยซิลิบิตี้ทายตรงเนี้ยก็จะกลับไปที่ discard pile แบบนี้โดยที่อย่าลืมนะครับตัวซิลิบิตี้ทายเนี่ยหากเกิดในช่วงของรอบที่เป็น emperor tag เนี่ยเขาจะกลับไปก่อนที่เราจะโซฟในส่วนของ Emperor Tag นะครับแล้วก็ถ้าเกิด Celebrity Tie เนี่ยมันหมดเนี่ยเราก็เอาในส่วนของบนที่ Discard เนี่ยมาทำการ Shuffle แล้วก็เปิดในส่วนของ Celebrity Tie ใหม่นะครับแล้วก็ถ้า Celebrity Tie อันไหนเนี่ยไม่มีผู้เล่นคนไหนหยิบไปเราจะเอาในส่วนของโทเค็นมาวางไว้แบบนี้นี่เป็น2แต้มแล้วมันจะบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าใครที่ทำการหยิบ Celebrity Tie อันนี้ไปนะครับจะได้2แต้มแล้วถ้าเกิด2แต้มยังเหลืออีกก็จะได้4แต้มแล้วก็ถ้าเกิดยัง4แต้มไม่มีใครหยิบอีกเราก็ทำการทิ้งซิลิบิตี้ทายคนนั้นไปเลยเนื่องจากว่าไม่มีใครสนใจนั่นเองแล้วก็เปิดมาใหม่ต่อมาถ้าเกิดเรามีการพาสซิ่งเนาะปกติเราต้องทำการทิ้งลูกเต๋า1ลูกไปที่ถังขยะเกมนี้บอกว่าถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของซิลิบิตี้ทายเนี่ยเราต้องทำการทิ้งลูกเต๋าสีขาวก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งลูกเต๋าสีที่มันเป็น3สีตัวนี้นอกจากว่าทิ้งสีขาวไปจนหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่3สีเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรายังจะพาสอยู่อีกเนี่ยก็ค่อยทิ้งลูกเต๋าที่เป็นสีละกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของโมดูลที่2ที่เรียกว่าซิลิบิตี้นั่นเองนะครับง่ายมากๆเลยโมดูลนี้ก็เพิ่มกิมมิคของความสามารถตรงนี้หลากหลายดีนะครับก็ช่วงชิงกันนิดนึงแต่บางครั้งมันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะบางครั้งมันไปกองกับลูกเต๋าเยอะๆเนี่ยมันจะโดนลบเงินด้วยถัดมาก็จะเป็นความสามารถของโรงแรมของเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นเหมือนกับลอเรนโซ่แมคลิฟฟิโอเลยนะครับเราจะทำการเปิดในส่วนของความสามารถของโรงแรมมาเนี่ยจะเป็นทายแบบนี้เปิดมาตามจำนวนผู้เล่นเลยจากนั้นเราจะทำการประมูลแต่ละอันนะครับโดยวิธีการประมูลเนี่ยเราจะประมูลกันด้วยเงินเริ่มจากคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ก็ทำการหยิบมาแหละว่าจะประมูลความสามารถของโรงแรมตรงไหนก็บอกเลยประมูลบอกตังไปเรียบร้อยนะครับใครที่ได้ก็เอาตัวในส่วนของทายเนี่ยมาวางตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ประกอบกันเป็นเนี่ยชื่อโรงแรมแกนโฮเทลแบบนี้นั่นเองแล้วก็ใครที่ได้ในส่วนของความสามารถโรงแรมไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมประมูลทายถัดไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนผ่านเนี่ยในการประมูลของทายนั้นเนี่ยก็จะจบไปก็ไปรอประมูลในส่วนของความสามารถโรงแรมอันใหม่ไปนั่นเองแค่นี้อันนี้ก็คือโมดูลที่3นะครับที่เป็นยูนิคโฮเทลความสามารถของโรงแรมของเรานั่นเองต่อไปเป็นโมดูลที่4นะครับก็เป็นนิวเทอร์นออเดอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็จะมีนิวเทอร์นออเดอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีทายใหม่นะครับมาติดบอร์ดตัวนี้ก็เป็นการแย่งในส่วนของกุญแจนั่นเองซึ่งเกมเนี่ยเราจะแย่งในส่วนของ First Player Order ได้นะครับเวลาเราทำการแย่ง First Player Order ก็ง่ายๆครับเราก็ขอทำแอคชั่นทำการหยิบกุญแจเลยเวลาเราหยิบกุญแจมาได้นะครับเราจะกุญแจเนี่ยมาวางตรงพื้นที่ในการวางลูกเต๋าของเราเนี่ยแหละก็เอากุญแจมาวางแทนจากนั้นเราทำการให้โบนัสเงินเนี่ย
ตามผู้เล่นคนที่อยู่ทางซ้ายนะครับถัดไปกี่คนถัดไปคนแรกเนี่ยคนที่2เนี่ยก็คือจะไม่ได้นะครับคนที่3เนี่ยจะได้เงิน1บาทแล้วก็คนที่4จะได้เงิน2บาทนั่นเองอันนี้ในกรณีที่เราเล่นกัน4คนนะถ้าเกิดเล่นคนน้อยลงกว่านี้เนี่ยมันก็ลดหลั่งกันปกติแหละก็คือยังไงคนที่อยู่ติดกับ First Player เนี่ยจะไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับจากนั้นคนที่เป็นคนหยิบกุญแจเนี่ยจะได้ทำการหยิบรีซอสตรงนี้ได้นะครับ1ชิ้นจะหยิบอันไหนก็ได้เลือกเลยนะครับมาเก็บที่เพย์บอร์ดของเราหรือจะเสริมให้กับแขกก็ได้ถ้าเกิดเรามีแขกที่ต้องการรีซอสตรงนั้นแล้วก็พอจบรอบเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะกุญแจมาคืนจากนั้นเราก็ทำการหยิบในส่วนของตัว Turn Order Tile ตรงนี้นะครับอันที่มีเลขน้อยสุดอ่ะที่เป็นคนแรกเนี่ยมาให้กับผู้เล่นคนนี้แล้วก็คนที่เหลือเนี่ยก็ลดหลั่งกันไปแล้วก็อย่างสุดท้ายในส่วนของโมดูลนี้ก็อย่าลืมนะครับมันจะมีในส่วนของจำนวนเงินเริ่มต้นด้วยโดยคนแรกเนี่ยจะเริ่มที่9บาทคนที่2ได้10บาทคนที่3 11บาทแล้วก็คนที่4 12บาทนั่นเองอันนี้ก็คือโมดูลของ Start Player ทำให้เกม Grand Austria Hotel เนี่ยสามารถเล่นได้4คนนั่นเองคือแบบเล่นได้แบบไม่รู้สึกว่ารอเทิร์นนานอะไรนะครับก็เป็นเสริมที่ดีมากๆที่ต้องใส่นั่นเองนะครับแต่ว่ากุญแจตัวนี้อาจจะเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่าการแย่งกุญแจเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆสำหรับในรอบนั้นของเราที่เราอยากจะได้เป็นเฟิร์สนั่นเองแล้วก็มาดูสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า Would you like some more แน่นอนครับไม่มีอะไรพิเศษก็จะมีการ์ดสตาร์ทใหม่การ์ดแขกใหม่การ์ดตัวออบเจคทีฟใหม่การ์ดเอ็มเพอเรอร์ไทใหม่เนี่ยก็สามารถเอามาสับรวมแล้วก็สุ่มเล่นในเกมนี้ได้นั่นเองและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของแกรนด์ออสเตรียโฮเทลทั้งภาคหลักและภาคเสริมนะครับเราจะเล่นกัน7รอบแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งเดี๋ยวในตอนจบเกมเนี่ยมันจะมีแต้มตอนจบเกมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูนิดนึงว่าไฟนอลสกอร์มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยในส่วนของตัวสตาร์ฟนะครับที่เรามีอยู่ที่มันมีแต้มตอนจบเกมเนี่ยเราก็ทำการคิดแต้มของสตาร์ฟอันนั้นไปด้วยนะครับต่อมาเราจะทำการสกอร์ในส่วนของห้องที่เราสามารถส่งแขกไปแล้วมันปิดได้นะครับโดยในชั้น1ได้1แต้มชั้น2ได้2แต้มชั้น3ได้3แต้มแล้วก็ชั้น4ได้4แต้มแล้วก็อย่างถัดมานะครับเราจะสกอร์ทุกๆ1แต้มต่อเครื่องดื่มที่อยู่ในคิทเช่นของเรานะครับแล้วก็ตังที่เราเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นแต้มทั้งหมดนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเราจะเสีย5แต้มต่อแขก1คนที่ยังค้างอยู่ตรงนี้นะครับที่เราไม่สามารถทำการส่งแขกไปที่ไหนก็ตามได้นั่นเองแล้วก็จบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองโอเคนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของเกม Grand Austria Hotel นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมได้ไปทำการสอนผู้เล่นที่งาน 42.195 เนี่ยเมื่อเดือน3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางทีมงานที่เขาให้ผมสอนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลังจากจบงานเนี่ยช่วยทำคลิปให้ผมหน่อยนะครับผมอยากดูคลิปการเล่นเกมนี้มากๆเลยซึ่งผมก็ดองมานานมากนะครับกว่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันโดยที่ในเกมเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมอ่ะเฉยๆมากนะครับในส่วนของภาคหลักนะอย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบน่าเล่นสักเท่าไหร่นะมันแค่แบบหยิบคนเก็บของส่งคนหยิบคนเก็บของส่งคนหนีเอ็มเพอเรอร์แท็กทำออบเจคทีฟแค่นี้เองนะครับแต่ว่าพอมันมีเสริมเนี่ยนะครับทำให้ความสนใจของเกมเนี่ยมันน่าเล่นมันมีความลึกมากขึ้นห้องบอลลูนที่มันแตกต่างกันนะครับการหยิบในส่วนของตัวความสามารถของแขกที่มีเยอะขึ้นสตาฟที่มีเยอะขึ้นเซนวิสไทก็มีอีกการทำคอมโบต่างๆในเกมเนี่ยทำใหตัวเสริมเนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่มความยากของเกมแต่ว่ามันทำให้เกมแบบมันมีความลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผมเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยยังไงก็ไม่ควรพลาดแหละทีไปลองเล่นมาก่อนครั้งนึงนะครับแล้วก็มาตามเก็บทีหลังเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะเกมเนี่ยมี2ดีไซเนอร์คนโปรดของผมนั่นเองของ3ทหารเสือแห่งแก๊งอิตาลีเนี่ยสุดท้ายนะครับเกมเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างเคลียร์มากๆคือถ้าตรงไหนมันไม่เคลียร์เนี่ยเราอ่านดูในส่วนของ reference นิดเดียวเราก็เข้าใจแล้วนะครับเป็นเกมที่มีเทคเรทพอสมควรเลยให้1คนที่สามารถอ่านได้หน่อยๆเนี่ยก็อ่านเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นopen information อยู่แล้วนะครับมันแค่จะมีในส่วนแค่สตาฟการ์ดนั่นแหละที่เราเฮ้ยอ่ะตัวนี้มันคืออะไรวะแต่ว่ามันก็ make sense อ่ะทุกอย่างสัญลักษณ์มันทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับต้องขอชื่นชมเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยสำหรับเกมนี้ที่ทำไมเขาถึงได้เป็นติดท็อป100บอร์ดเกมกิ๊กในส่วนของตัวที่เป็นเคสเนี่ยผมไม่ได้กดเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยแพงมากนะครับโดยที่ผมก็ยังไม่รู้เลยมันแพงอะไรขนาดนั้นตัวของเวอร์ชั่นรีเทลเนี่ยผมว่าก็เล่นได้แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะรู้สึกให้มันอินกับเกมนี้มากขึ้นเขาก็จะไปอัปเกรดคอมโพเนนต์กันเนาะพวกเค้กพวกไวน์พวกแคมเปญเลยเนี่ยเป็นเหมือนกับเรียลลิสติกโทเค็นเนี่ยทำให้แบบมันอินมากขึ้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยสำหรับผู้เล่นคนไหนที่ชอบอะไรแบบนี้ก็จบไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับการบอร์ดเกมวิวเกมแกรนด์ออสเตรียโฮเทลในส่วนของภาคหลักแล้วก็ภาคเสริมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย